มาต่อเลยเมื่อวานนี้พอดีเลยพี่นำเสนอคลิปซึ่งยืนยันว่าไม่ใช่การโฆษณาเพราะมีการโพสต์แล้วก็คือขโมยเจมจีอ่ะแต่ดีนะได้ดูอยู่ด้วยค่ะนั่นแหละฮะนี่แหละฮะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดนี่แหละค่ะก็พอหลังจากที่เห็นเสร็จเขาบอกว่าเจมจีก็มาเลยใช่ไหมคะเจมมาเลยเจมตัวจริงมาเลยมานี่เลยบอกผมยังอยู่พี่ยุทธไม่ได้ถูกขโมยไปไหนใช่ค่ะก็มาควงคู่มากับน้องเต้ยจรินพรด้วยนะคะนี่ไงนี่ฮะไม่ใช่เต้ยนี้เต้ยจรินพรค่ะเพราะว่าเขามาชวนทุกคนไปดูหนังเรื่องไทม์ไลน์นะคะจดหมายความทรงจำค่ะก็เลยเปิดเรื่องเล่าเปิดให้เขาดูใช่ไหมคะในแอปพลิเคชันเรื่องเล่าเช้านี้ให้น้องดูนะคะเป็นไงบ้างคะน้องดูแล้วหัวเราะไม่หยุดเลยเขาบอกว่าไม่คิดเลยนะคะเจมบอกว่าไม่คิดว่าจะแบบมีคนมาถึงกับรักพาตัวแบบนี้นะคะนี่ยังเป็นจับภาพทีหลังกล้องไม่ทันพอเห็นครั้งแรกค้างไม่หยุดเลยมีเสียงสัมภาษณ์ด้วยใช่ไหมคะโดนลักพาตัวน่ารักมากครับตลกก็ตลกนะครับตลกเป็นอีกมุมที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าพี่ก็เอามาเล่าได้แบบว่าฮามากนะรอบนี้ไม่น่าเชื่อว่าจริงๆแล้วจะมีคนชื่นชอบแล้วก็ถึงขนาดว่ารักพาตัวผมกลับบ้านไปด้วยระวังนิดนึงนะครับถ้าเอาไปแล้วระวังเขาตามมาคืนนะครับก็รอจริงๆผมขอเฝ้ายามก่อนละกันครับแล้วเดี๋ยวผมให้เลยครับพี่ทั้งคู่มาชวนไปดูไทม์ไลน์ซึ่งยืนยันบอกไปดูไปแล้วทั้งคู่น้ำตาพรากทั้งคู่ไม่แต่ทุกคนที่ไปดูบอกว่าร้องไห้ทุกคนเลยนะคะคือมันซาบซึ้งอ่ะโอเคคนพูดเยอะมากเลยอยากไปดูเลยไทม์ไลน์ต้องฝากเมื่อวานนี้มาพอดีเลยค่ะเขียนการ์ดมาเลยเอาสตรอเบอรี่สดมาสวัสดีครับพี่วาเลนไทน์พี่ด้วยโอ้โหไปอดใช่น้องได้แต่งได้ดอกกุหลาบ